วัสดีครับเรื่องที่จะเล่าเช้าวันนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเดินทางไปต่างจังหวัดกับน้องคนหนึ่งเป็นผู้ชายครับเดินทางกันไปแบบไม่ได้รีบร้อนอะไรแวะโน่นแวะนี่ไปเรื่อยแล้วก็มีตอนหนึ่งที่เราสองคนแวะไปที่ปั๊มน้ำมันเล็กๆเดินยืดเส้นยืดสายเสร็จแวะไปห้องน้ำผมทำธุระเสร็จก็ยืนคอยน้องที่เขาไปยืนปัสสาวะอยู่ในที่ปัสสาวะชายพอเขาเสร็จธุระเขาก็เดินตามมาที่ผมเดินมาถึงผมเขาก็โคลงหัวแล้วก็บ่นบอกว่าไอเด็กเวรที่ฉี่ตั้งเยอะตั้งแยะไม่ไปมายืนคอยอยู่ได้ไอเราก็ฉี่ไม่ออกผมหันไปมองที่ห้องน้ำแล้วก็ชี้กลับไปให้เขามองแล้วก็บอกเขาว่าความจริงแล้วเด็กเขาน่าจะนึกอยู่ในใจว่าไอผู้ใหญ่เวรที่ฉี่ของผู้ใหญ่ตั้งเยอะตั้งแยะไม่ฉี่มาฉี่ที่ฉี่ของเด็กน้องคนนั้นหันไปมองสักพักหนึ่งเขาก็หัวเราะท้องคัดท้องแข็งแล้วก็บอกว่าเออจริงด้วยพี่ผมไม่ได้มองท่านผู้ชมครับปั๊มนั้นเป็นปั๊มเล็กๆที่ปัสสาวะมีอยู่ไม่กี่ที่เขาก็มีที่ปัสสาวะสำหรับผู้ใหญ่อยู่จำนวนหนึ่งแล้วก็มีที่ปัสสาวะสำหรับเด็กอยู่อันเดียวมันก็เตี้ยเตี้ยเหมาะสำหรับเด็กเด็กเขาตัวเตี้ยเกินไปกว่าที่จะไปใช้ที่ปัสสาวะของผู้ใหญ่เขาก็เลยต้องยืนคอยความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กๆถามว่าผมเอามาเล่าทำไมก็คืออยากจะบอกว่านี่คือเรื่องอันเป็นความปกติของคนส่วนใหญ่คือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเพ่งไปที่ความผิดของคนอื่นก่อนที่จะพิจารณาความผิดของตัวเองจากเรื่องนี้ก็ทำให้ผมคิดถึงคนคนหนึ่งคนคนนี้มีเพื่อนก็หายมีลูกน้องก็ตีจากเพราะเขาไม่รู้ตัวเป็นคนไม่มองตัวเองไม่เคยเห็นความผิดของตัวเองตอนที่รู้จักเขานั้นเขาเป็นคนที่มีคนมาแวดล้อมมากมายที่คนมาห้อมล้อมเรื่องของเรื่องก็คือเขาเป็นคนมีเงินเยอะแต่นิสัยอย่างหนึ่งที่แก้ไม่หายเลยก็คือการหลงตัวเองมองคนอื่นโง่ไปหมดไม่ดีไปหมดนานๆไปเพื่อนๆก็ค่อยตีจากเพราะคงจะรำคาญที่คนคนนี้เขาก็ได้แต่ตำหนิติเตียนทุกคนแต่ละคนนั้นจะหาดีไม่ได้เลยนั่งกันอยู่เป็นวงพอใครสักคนหนึ่งเอ่ยถึงบุคคลที่3ขึ้นมาคนหนึ่งเขาก็จะพูดถึงคนคนนั้นว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่คนที่ว่านี่มองต่างจากคนอื่นเพราะแกจะมองแต่ข้อด้อยแล้วก็จะหยิบยกข้อด้อยนั้นมาจารณัยเป็นข้อว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นานๆไปเพื่อนๆก็คงจะได้คิดว่าเอ๊ะนี่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในวงสนทนาด้วยคงถูกเจ้าหมอนี่นินทาว่าร้ายแน่ๆเพื่อนๆก็ค่อยๆหายไปเพราะเพื่อนๆเหล่านั้นอาจจะคิดว่าเขาไม่ได้มีอะไรต้องพึ่งพาคนคนนี้ก็พากันห่างไปแต่แกก็ไม่รู้ตัวครับแม้กระทั่งลูกน้องนี่ก็ต้องพึ่งพาอาศัยแกได้กินได้อยู่กับแกยังหนีเพราะเมื่อไรก็ตามที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นสักเรื่องหนึ่งทั้งที่เขาเป็นคนมีส่วนร่วมหรือบางทีเป็นต้นเหตุเลยเช่นสั่งให้ลูกน้องไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งลูกน้องก็ไปทำตามคำสั่งพอมันผิดพลาดขึ้นมาเขาก็จะบอกว่าทำไมมึงไม่เตือนกูแต่แรกเสือกทำไปได้ไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองเป็นคนสั่งแล้วสั่งผิดในที่สุดแล้วสุดท้ายก็มีคนทนเขาอยู่ได้ไม่กี่คนครับและไอ้ที่ทนอยู่ก็คงเป็นเพราะยังไม่มีที่จะไปคนไม่รู้ตัวเองนี่สุดท้ายจะว้าเหวนะครับพูดแล้วก็นึกถึงพระโอวาทของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่ว่าผู้ที่เพ่งแต่โทษผู้อื่นไม่เพ่งโทษตนเองย่อมไม่เห็นโทษของตนเองย่อมไม่เห็นความบกพร่องที่จะต้องแก้ไขให้ดีขึ้นหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านก็เคยสอนว่าการกล่าวโทษผู้อื่นโดยขาดการไตร่ตรองเป็นการสั่งสมโทษและบาปใส่ตนให้ได้รับความทุกข์ขอบคุณที่ติดตามและขอบคุณสำหรับท่านที่ส่งต่อเรื่องราวเหล่านี้พบกันทุกวันเวลา5 นาฬิกาตรงทางช่องรุ้ง8 สีทำงานอย่างมีความสุขใช้ชีวิตให้มีความสุขในแบบของคุณที่ไม่ต้องเหมือนใครเรื่องเล่ารับอรุณสวัสดีครับ